ในอดีตการรับชมโทรทัศน์ทั่วไปของพัทยาสามารถรับชมโดยใช้เสาอากาศได้เพียงช่องทางเดียวแต่ในปี2525การรับชมโทรทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลโดยเริ่มแรกใช้ชื่อชมรมวิดีโอเคเบิลต่อมาจึงมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทโสพลเคเบิลทีวีและสื่อสารพัทยาจำกัดในระยะแรกให้บริการในระยะทางใกล้ๆและมีเพียง2ช่องรายการให้บริการเท่านั้นแต่ด้วยการเติบโตของเมืองพัทยาอย่างรวดเร็วคุณชาญยุทธเฮงตระกูลจึงเข้ามาสานต่อกิจการโสพลเคเบิลทีวีโดยปณิธานอันมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพและการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของเมืองพัทยาโสพลเคเบิลทีวีเป็นบริษัทที่ร่วมก่อตั้งสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยเมื่อปี2536โดยคุณชาญยุทธเฮงตระกูลได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยสมัยที่3ปีบริหาร2541ถึง2543จนจบวาระบริษัทโสพลเคเบิลทีวีเป็นเคเบิลท้องถิ่นรายใหญ่ที่สุดของเมืองพัทยาและอยู่อันดับต้นๆของประเทศโรงแรมอพาร์ตเมนต์และหอพักต่างๆกว่า 70% ใช้บริการโสพลเคเบิลทีวีนอกจากนี้บริษัทโสพลเคเบิลทีวีพัทยายังเป็นบริษัทแม่ในเครือของโสพลกรุ๊ปอันประกอบด้วยโสพลเคเบิลทีวีแม่สายจังหวัดเชียงรายโสพลเคเบิลทีวีพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราโสพลเคเบิลทีวีบางคล้าโสพลเคเบิลทีวีจังหวัดอุบลราชธานีในด้านการให้บริการของบริษัทโสพลเคเบิลทีวีมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า4ด้านด้วยกันคือ 1. ด้านสัญญาณภาพด้วยไฟเบอร์ออปติกระบบดิจิตอลจึงให้ภาพที่คมชัด 2. ด้านคุณภาพช่องรายการเนื่องจากเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติต่างศาสนาการคัดเลือกช่องรายการจึงต้องคัดเลือกรายการคุณภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 3. ด้วยประสบการณ์ที่มีมานานร่วม30ปีด้วยทีมงานคุณภาพผ่านการคัดเลือกและอบรมมาอย่างดีจึงได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกบอกต่อๆกันให้มาใช้บริการโสพลเคเบิลทีวี 4. มีกิจกรรมร่วมกับสังคมและสมาชิกอย่างต่อเนื่องโดยในปี2557นี้ได้คืนกำไรให้กับลูกค้าแบบยิ่งใหญ่ที่ไม่มีเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่ไหนเคยจัดมาก่อนกับกิจกรรม Big Thanks ซึ่งจะเป็นของรุ่น SAP สีขาวมูลค่ากว่า 480,000 บาทCC นะคะ 1.2 SAP มูลค่า 479,000 บาทนั่นเองค่ะจากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ในปัจจุบันนี้โสพลเคเบิลทีวีและสื่อสารพัทยามีผู้สมัครเป็นสมาชิกทั้งบ้านพักอาศัยและโรงแรมต่างๆในเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 30,000 ครัวเรือนโดยมียอดสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและนี่ก็คือส่วนหนึ่งในการทำงานของโสพลเคเบิลทีวีกรุ๊ปเราจะเน้นย้ำในหัวใจของพนักงานทุกคนให้ตระหนักการทำงานว่าบริการดีมีคุณภาพ